ถ้ากำลังรับชมช่อง 8TCC ไทยเคเบิลชแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS6 ความถี่ frequency 1.635 0.27500 polarization horizontal ครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตครับนำเสนอครับนี่ฮะในหลวงเสด็จตรวจพระวรกายที่ศิริราชครับนี่จากเว็บไซต์เลยฮะ Daily News สดร้อนๆครับผมเมื่อวันที่6สิงหาคมนะครับก็คือวันนี้เนี่ยนะครับสำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปตรวจพระวรกายณโรงพยาบาลศิริราชฉบับที่1ความว่าวันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการดูแลพระสุขภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานว่าตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาประทับณวังไกลกังวลตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2556นับเวลาได้1ปีเศษซึ่งถึงกำหนดเวลาที่จะขอพระราชทานถวายตรวจพระวรกายอย่างละเอียดแต่เนื่องจากจะต้องใช้เครื่องมือตรวจพิเศษหลายรายการเช่นที่เคยถวายตรวจมาแล้วคณะแพทย์จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จไปตรวจพระวรกายณโรงพยาบาลศิริราชในวันที่6สิงหาคม2557ขอพระองค์ทรงพระเจริญรักในหลวงนะครับคุณผู้ชมฮะเห็นพระองค์ทรงพระวรกายแข็งแรงประสบนิกรก็มีความสุขกันนะครับส่วนข่าวอย่างอื่นวันนี้มีอะไรกันบ้างครับผมเรามาดูกันฮะมีหลายข่าวเลยครับมีข่าวหนึ่งเนี่ยผมเห็นแวบๆเห็นหลายช่องเขาก็นำเสนอฮะก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับข่าวของสมเด็จพระบรมฮะที่พระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรนะครับแล้วก็ทรงจับนักศึกษาที่สำเร็จนะครับสำเร็จปริญญาเนี่ยฮะระหว่างที่มารับพระราชทานเนี่ยครับด้วยประหัตของพระองค์เองนะฮะหาข่าวนี้ไม่เจอครับคุณผู้ชมฮะก็ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระองค์หนึ่งเหมือนกันนะครับส่วนอันนี้ฮะทุกฉบับแต่ละฉบับก็จะพาดหัวข่าวกันเรื่องนี้มีรายการเราเนี่ยแหละที่สามารถนำเสนอได้ทุกฉบับเพราะเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์เขาก็มีสำนักข่าวมีสถานีข่าวของตัวเองแล้วเราก็นำเสนอได้ทุกยี่ห้อฮะเพราะเราไม่สังกัดฝ่ายใดนี่ของ Daily News ครับนี่ครับหนุ่มใหญ่ดวงเฮงรับ10ล้านส่งคูปองทายผลบอลโลก Daily News ชาวพิมายโชคดีได้รถหรูปาเจโร่ครับขยับมาทางนี้สินี่นี่หน้าคนดวงดีให้ดูหน้าคนดวงดีหน่อยนี่ของ Daily News นะครับของ Daily News คือเวลาดูเนี่ยก็ไม่ได้ส่งอะไรกับเขาหรอกครับเพราะอย่าง Daily News เนี่ยเขาต้องตัดคูปองอะไรเงี้ยแต่บางทีอยากเห็นรายชื่อมั้ยฮะเผื่อเจอคนรู้จักแล้วก็ได้รางวัลจะได้ดีใจกับเขาด้วยก็ไม่ได้โทรไปหาเขาหรอกครับแต่จะได้ดีใจกับเขาด้วยว่าดีใจจังด้วยนะแหมดวงดีนะอะไรเงี้ยฮะส่วนบางท่านอาจจะบอกว่าเผื่อเจอคนนามสกุลเดียวกันจะได้โทรไปอ้าวได้10ล้านเหรอจัดมาให้สัก 500,000 สินี่ของไทยรัฐนะครับนี่ฮะก็มาร่วมเป็นสักขีพยานจัดกันจับกันสนุกสนานนะครับท่านที่จับนี่คือคุณเพียร์เกเบาเออร์อัครราชทูตอุปทูตเยอรมนีฮะเนี่ยคนที่ได้10ล้านนี่คุณสมหมายพรมสุรินทร์อ่ะใครนามสกุลพรมสุรินทร์วันนี้ญาติของท่านรวยแล้วนะคุณสมหมายพรมสุรินทร์ครับเป็นช่างแอร์อยู่ที่ปทุมธานีครับผมครับส่วนฉบับวันนี้เนี่ยนะฮะเขาก็จะมีรายชื่อนะครับคุณผู้ชมครับนี่ของไทยรัฐของไทยรัฐนี่มันสนุกดีเป็นไปรษณียบัตรท่านก็ไปตรวจฮะนับถือคนที่ได้ครับ
ไม่ได้นับถือฝีมือไม่ได้นับถือว่าทำงานเก่งหรือไม่ได้นับถือเพราะว่าจิตใจดีอะไรฮะนับถือเพราะดวงเฮงดวงดีเหลือเกินนี่แต่ละคนนี่ครับเขาก็ไปถ่ายเลยนะฮะคุณสุนาดวงเพชรนี่ได้เงินสด1ล้านอยู่หนองบัวลำพูคุณชัยเยศจิตชาญวิชัยได้1ล้านอยู่จังหวัดตรังนะครับคุณละออปทุมมณีได้โฟกสวาเก้นนะฮะคนกทมคุณประสิทธิ์วงวิสิตนะครับได้1ล้านอันนี้อยู่นครปฐมประสิทธิบัตรนี่เขาจับได้ทั่วไทยดีนะไม่รู้เขาคนยังไงนะก็อาจจะแบ่งนะฮะอาจจะแบ่งแต่ละจังหวัดแต่ละภาคมั้งเพื่อให้ได้ทั่วไม่มีกระจุกเลยนะครับอย่างนี้ฮะของจริงฮะไม่ใช่รวยกระจุกจนกระจายครับอันนี้รวยกระจายนะฮะแจกจ่ายกันทั่วหน้าดีใจด้วยครับดีใจด้วยเวลาเห็นใครได้สตางค์เพิ่มขึ้นแล้วสามารถนำสตางค์นั้นไปสร้างความสุขให้กับชีวิตของตัวเองนะฮะเงินไม่ใช่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างคุณผู้ชมครับเงินบางทีมันก็สามารถที่จะบันดาลความสุขบางอย่างท่านได้นะฮะแล้วก็สามารถบันดาลความสุขให้คนอื่นได้อีกเหมือนกันมีเงินเยอะก็ต้องหมั่นทําบุญทําทานนอกจากให้ตัวเองแล้วก็ต้องให้คนอื่นด้วยครับเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่ที่คุยกัน3บ้าน8บ้านนะฮะไม่ใช่2บ้านนะ2บ้านเนี่ยหัวอาจจะแบะในไหนๆก็มี1บ้านแล้วใช่ไหมฮะคือมี1บ้านในดีที่สุดอย่ามี2บ้านมี2บ้านถูกแบบมี3บ้านไปเลยมี8บ้านกันเลยเดี๋ยวคุยกัน3บ้าน8บ้านคุยกัน30ล้านกาแฟคือเรื่องอุ้มบุญนะฮะอุ้มบุญครับอุ้มบุญฮะเป็นข่าวคึกโครมในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาคงจะได้ติดตามกันนะครับว่ามีคุณผู้หญิงคนนึงก็ไปรับจ้างอุ้มบุญอุ้มบุญนี่ก็คือรับจ้างท้องนะครับนะฮะกับพ่อแม่ชาวออสเตรเลียแล้วเสร็จแล้วเด็กก็เป็นก็เรียกว่าอะไรดีนะเป็นดาวซินโดรม1คนเป็นเด็กแฝดผลพวงจากครั้งนั้นมันก็เลยทำให้มีการขยายผลซึ่งคนละคดีนะฮะคนละเรื่องกันตอนนี้หลายๆคนที่อยู่แต่ละคอนโดแต่ละหมู่บ้านก็คงส่องกันฮะบ้านไหนมันมีเด็กมีปัญหาแบบว่าไม่ใช่มีเด็กเยอะจนรู้สึกผิดปกติเป่าวะอะไรเงี้ยไหนส่องสิเนี่ยฮะทั้งไทยรัฐเดลินิวลงหมดข่าวสดนะครับปวีณาตำรวจบุกตรวจคอนโดย่านลาดพร้าวพังงะเจอ9ทารกอุ้มบุญเกิดจากพ่อคนเดียวกันชาวญี่ปุ่นนะครับเท่าที่ติดตามข่าวดูเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะก็มีคุณทนายความเนี่ยเขาก็ออกมาบอกนะทนายความของชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะเขาก็ออกมาบอกว่าเขาทำถูกกฎหมายแต่ประเทศไทยยังถือว่าผิดกฎหมายอยู่นะครับเรื่องนี้นะเขาก็พร้อมที่จะรับดูแลแล้วอุ้มที9คนเลยไม่มีลูกหรอครับหรือว่ายังไงครับคือเวลานี้เนี่ยประเทศเราเนี่ยนะฮะไม่ต้องเลื่อนตามคือเลื่อนเฉพาะคือให้เห็นภาพไปตรงเวลานี้ไม่ต้องเลื่อนตาม บอกนี่ฮะบอกว่าเนี่ยเหตุผลที่ไม่ควรอนุมัติให้มีการอุ้มบุญในไทยนี่คุณปวีณาหงสกุลนะครับเพราะการอุ้มบุญนับเป็นการพาณิชย์เป็นการพาณิชย์คือเป็นธุรกิจนะฮะมีการให้กำเนิดเด็กและซื้อขายด้วยเงินผู้มีวัตถุประสงค์ที่จะอุ้มบุญมี2กรณีคือหญิงชายที่มีความประสงค์แต่ไม่สามารถมีลูกและรักเด็กอย่างมีลูกแต่มีข้อพึงห่วงใยคือมนุษย์ที่เป็นโรคจิตและใจร้ายมีอยู่จำนวนหนึ่งชอบละเมิดทางเพศกับเด็กจึงสามารถใช้สเต็มเซลล์ใครก็ได้โดยการซื้อมาและให้ค่าจ้างอุ้มบุญเมื่อเด็กคลอดมาก็รับเป็นพ่อแม่บุคคละเมื่อเด็กโตขึ้นก็สามารถข่มขืนทารุณกรรมเด็กหรือขายเด็กไปสู่การค้าประเวณีได้โดยเด็กอยู่ในสภาพทาสในครัวเรือนเนี่ยครับโลกมนุษย์อยู่ยากจริงจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ถามว่าดีไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องถ้ามันถูกกฎหมายมันเป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพราะคนเขาไม่สามารถมีลูกไงมดลูกอาจจะไม่เข้าที่มดลูกฟอก็เอาเชื้อผู้ชายแล้วก็ไปฝากแล้วเขาก็ได้ลูกมาแต่ว่ามันมีคนที่ทำมาหารับประทานกับทุกเรื่องในโลกนี้ฮะไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกชั่วๆพวกนี้ฮะมันก็เลยทำให้สิ่งที่ดีๆมันก็เกิดเป็นเรื่องที่ไม่ดีขึ้นมาแต่กรณีของน้องแกมมี่ฮะชื่อก็ค่ายเพลงน้องกรณีน้องแกมมี่เนี่ยคืออันเนี้ยโหเคสเนี้ยเป็นเคสที่พูดยากมากๆเพราะเด็กเป็นดาวซินโดรมเนี่ย
คือด้วยถ้าหากว่าพูดกันตามมนุษยธรรมก็ต้องบอกทุกชีวิตเกิดมาต้องดูแลการทำแท้งต้องเป็นเรื่องที่ผิดใครบอกการทำแท้งถูกนี่คนนั้นอาจจะซวยอยู่ในสังคมไม่ได้สำหรับประเทศเรานะครับแต่อย่างเคสน้องแกมมี่เนี่ยคือพ่อแม่เขาจะอุปการะเนี่ยเขาไม่อยากได้เด็กไงแต่ประเด็นคือผู้หญิงที่เขาอุ้มท้องเขาก็บอกอ้าวคุณเด็กนะไม่ใช่ของในห้างสรรพสินค้าคุณอยากได้คนนี้ไม่อยากได้คนนี้ได้ไงคุณจะเอาไปทั้งสองคนแล้วก็มีกรณีบางในข่าวก็บอกพ่อแม่รู้จักเด็กเห็นแล้วว่ามีสองคนอีกข่าวก็บอกว่าพ่อแม่ไม่รู้พ่อแม่ที่รับไปเลี้ยงนะฮะเรื่องนี้สงสัยต้องติดตามกันต่อครับทางการออสเตรเลียเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็พยายามที่จะช่วยเหลือเด็กคนนั้นด้วยนะฮะเรื่องอุ้มบุญนี่คุยกันได้ยาวรถไฟโดนปล้นเมื่อวันก่อนเดี๋ยวเราให้ดูไปใช่ไหมฮะภาพของรถไฟที่เป็นเลดี้โบกี้ครับเราก็อุตส่าห์ชื่นชมนะฮะมีเลดี้โบกี้มีบอยแอนด์เกิร์ลโบกี้ใช้บอยแอนด์เกิร์ลได้ไหมฮะหรือใช้เบบี้โบกี้ก็ได้ชิลเดนโบกี้อย่างนี้ได้ไหมฮะแต่วันนี้ครับมีข่าวเนี่ยรถไฟถูกปล้นโดนไป9คนนะครับคุณผู้ชมฮะรถด่วนกรุงเทพสุงไหงโกลกครับมีเลดี้อันชิลเดนคาร์ด้วยนะฮะชิลเดนโบกิ้งใครมาชิลเดนคาร์อาจากรถที่ถูกปล้นไป2คันครับส่วนใหญ่ได้มือถือไปฮะนะครับเขาบอกว่ามันปล้นตอนกลางคืนนะครับคุณผู้ชมฮะแฮปแต่มือถือนะเนี่ยรถไฟเขาก็เลยสั่งพัก4พนักงานเร่งสอบเหตุคือในข่าวบางฉบับก็บอกว่าบางสำนักก็บอกว่ามีอะไรครับมีการลมควันเข้าไปในตู้เมื่อเช้าผมดูช่องหนึ่งเขาก็สัมภาษณ์รักษาการผู้ว่าเขาก็บอกว่าไม่มีนะถ้าจะลมยาอย่างนั้นนะมันคงไม่ได้หรอกมันคงต้องใช้ยาเยอะมากเพราะตู้รถไฟมันใหญ่งั้นเราก็ต้องติดตามกันเหมือนกันข่าวนี้ฮะสรุปว่าคดีมันจะมายังไงและยิ่งความเชื่อมั่นกับรถไฟนี่ยิ่งน้อยๆ อยู่นะครับคือผมดูข่าวเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะเขาก็บอกว่าจะพาพนักงานที่ต้องสงสัยนี่นะไปตรวจปัสสาวะคำถามคือว่าแล้วยังไงอ่ะไอคนที่มันจะเป็นขโมยมันอาจจะไม่ต้องติดยาเสพติดเสมอไปมันอาจจะไปติดการพนันก็ได้เอาตรวจปัสสาวะตรวจเลือดรู้สมมติโอเคมันฉี่ม่วงเนี่ยหรือมันติดยาเป็นประเด็นนึงสมมติว่ามันไม่ได้ติดยามันติดแต่การพนันนะไปตรวจเลือดแล้วมันเจอไหมว่าติดการพนันมันก็ไม่เจอครับไม่ใช่มันอยู่ที่สันดานของคนละฮะพี่แต่ว่ามันจะเอาเงินไปทำอะไรหรือบางคนมันสันดานขโมยเคยเห็นไหมฮะเด็กๆคนที่ชอบขี้ขโมยเข้าห้างเข้าเซเว่นเข้าอะไรเนี่ยขอได้ขโมยหน่อยมันก่อนผมเจอเลยที่ร้านแฟมิลี่มาร์ทแต่เห็นกับตาเลยฮะผู้จัดการเข้าใจดีไงบอกว่าอย่าทำอย่างนี้อีกไม่งั้นจับส่งตำรวจเห็นนะว่าหยิบกาแฟไปเด็กพวกนี้มันมีปัญหาพอเด็กพวกนี้มีปัญหานะมันก็เลยเป็นยังไงฮะมันก็เลยพฤติกรรมมันมาถึงตอนโตไงนี่ข้อหนึ่งนะหรือมันอาจจะเจ๊งบอล หรือติดหญิงอะไรอย่างเงี้ยต้องหามูลเหตุนะหรือเงินเดือนไม่พอใช้ทำไมคนมันถึงต้องการเงินเพิ่มขึ้นอีกด้วยการขโมยหรือมันเกิดดาวโจรแบบตีใหญ่เดี๋ยวเราเบรกก่อนครับผมช่วงหน้าครับคุณผู้ชมฮะยังมีอีกหลายข่าวน่าคุยกันเขาว่าจะมีการรื้อระบบราชการฮะส่อยุบ DSI เอาล่ะสิครับแม่ไม่มี DSI ก็ไม่ได้เท่เหมือนเมืองนอกนะฮะเขามี FBI โอ้ดีอะไรไทยก็รู้อยู่เป็นยังไงเป็นขี้ข้านักการเมืองที่ผ่านมาคุณทาริสจะคนจำกันได้นะฮะ
บุคคลที่เป็นข่าวเมื่อช่วงที่ผ่านมาเขาบอกว่าทุบบ้านตัวเองทิ้งไปแล้วนะครับเฮ้ยที่เขาใหญ่บุกลุกป่าสงวนรวมไปถึงมีโผครม.บอกทหารเพียบแล้วช่วงนี้น้ำมาแล้วนะครับคุณผู้ชมเคารพครับน้ำมาหลายจังหวัดนะครับส่งความเป็นห่วงไปยังหลายจังหวัดเดี๋ยวเราต้องเบรกสักครู่นึงครับผม